เกิดอะไรขึ้น3คนดังระดับแถวหน้าถูกช่องยักษ์ใหญ่แบรนด์ถาวรอ,อนาคตดับเสียดายชื่อเสียงที่สร้างเมื่อวันที่21เมษายนคณะกรรมการตรวจสอบระเบียบการออกอากาศของ kbs ได้เปิดเผยการตัดสินใจของพวกเขาที่จะระงับคิมแซนและชินเยซองจากการออกอากาศทั้งหมดของช่องคณะกรรมการนี้จัดการเลือกคนดังที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมด้วยพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมและตัดสินใจว่าจะจำกัดการปรากฏตัวในช่อง kbs ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมานักสแสดงสาวคิมแซสุกตั้งข้อหาเมาแล้วขับคิมแซถูกตัดสินให้ปรับ20ล้านวอนประมาณ15,200ดอลลาร์ในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติจาราจรทางบกเมาแล้วขับซึ่งเธอเลือกที่จะไม่อุทธรณ์ต่อมาในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาชินเฮซอง จากวงชินวาถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับและปฏิเสธที่จะทดสอบเครื่องช่วยหายใจเขาถูกตั้งข้อหาใช้ยานพาานะโดยผิดกฎหมายเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาชินเฮซองถูกตัดสินจำคุก6เดือนและรอการคุมประพฤติเป็นเวลา1ปีและคนต่อมาราวีถูกจำกัดไม่ให้ออกอากาศทางช่อง KBS ชั่วคราวเนื่องจากการพิจารณาคดีของเขายัางดำเนินต่อไป ในข้อหาละเมิดพระราชบัญญตัติการเกณฑ์ทหาร KBS ได้ยุติการใช้ซ้ำของราวีใน t o Days and One Night Season 4ของราวีบนเว็บไซต์ยอย่างเป็นทางการว่าวีและแพลตฟรอร์มอื่นๆ